ึงมีตังก็ซื้อแดกดิใครไปขืนใจเวล่ะมีแต่ตัวมึงเท่านั้นแหละที่เลือกที่จะอยู่ภายใต้กฎใต้กรอบพวกนั้นเองสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The White Tiger พยัคฆ์ขาวรำพันเป็นภาพยนตร์ออริจินอล Netflix นะครับผมจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยออนแอร์ไปได้สักพักแล้วนะครับผมหลายๆคนก็ขอตั้งแต่วันแรกเลยเป็นภาพยนตร์อินเดียอีกเรื่องนึงที่มีชาวหนอนหนังอยากให้ผมจัดความรู้สึกหลังดูมากๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพยนตร์ The White Tiger เนี่ยเป็นภาพยนตร์อินเดียอีกเรื่องที่ผมมองว่าค่อนข้างจัดจ้านสิ่งแรกที่จะเอามาพูดให้ฟังว่ามันจัดจ้านอย่างไรคือเรื่องการดำเนินเรื่อง The White Tiger นะครับกว่าผมให้เลยนะประมาณสักกว่า 70-80% เขาจะใช้ voice over ของตัวเองประหนึ่งว่ามาเล่าเหมือนเป็นหนังไบโอกราฟีเป็นประวัติของไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่มันเปรียบเทียบคนในประเทศอินเดียนะครับเป็นเหมือนไก่ทุกตัวอยู่ในกรงของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับผมไม่คิดที่จะแหกกรงไม่คิดที่จะออกมาเป็นอิสระสู่โลกภายนอกนั่งมองคนหยิบเพื่อนตัวเองไปฆ่าทุกวันโดยที่ไม่ได้มีความคิดว่าเอ้ยจริงๆกูไม่ต้องตายก็ได้นะเป็นอิสระได้นะทุกคนไม่หือไม่อือใช้ชีวิตอยู่ในระบบในกรงของตัวเองอย่างเป็นระบบระเบียบมันมีอยู่คำหนึ่งที่หนังเขาพูดเอาไว้แล้วผมว่าค่อนข้างจะสะท้อนมุมมองหนึ่งมุมมองของประเทศอินเดียได้เป็นอย่างดีนะเขาจะพูดประมาณว่าคนที่อยู่ชนชั้นล่างเนี่ยมีอุปนิสัยหนึ่งอย่างที่หนักแน่นและรุนแรงมากนั่นคือความซื่อสัตย์ยิ่งคุณอยู่ในชนชั้นที่ล่างเท่าไหร่ในประเทศอินเดียคุณจะยิ่งซื่อสัตย์มากขึ้นเท่านั้นในขณะที่คนที่อยู่ชนชั้นบนเจ้าเล่ห์มากๆอะไรประมาณนี้นะเขาพยายามนำเสนอมุมนี้ซึ่งผมมองว่าไอ้จุดแบบเนี้ยเขาพยายามนำเสนออยู่ตลอดเวลา The White Tiger เนี่ยมันเลยเป็นหนังที่ได้ฟีลเหมือนหนังไบโอกราฟีของไก่ตัวหนึ่งที่พยายามเปลี่ยนตัวเองแหกกรงไก่ออกมาเพื่อจะเป็นพยัคฆ์ขาวมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตัวพระเอกตอนเป็นเด็กเขาอ่านหนังสือได้ซีนนั้นจริงๆแม่งสะท้อนเขาเรียกอะระบบการศึกษาของประเทศอินเดียพอสมควรอย่างเช่นแบบว่านึกภาพว่าภายในซีนนั้นนะครับตัวพระเอกเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องละในขณะที่เพื่อนในห้องเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเลยยืนงงๆครูเรียกให้อ่านหนังสือก็นั่งงงๆอ่านไม่ออกแต่ตัวพระเอกอ่านออกคือเขาต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องการศึกษาของประเทศอินเดียเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นภายในภาพยนตร์เรื่อง The White Tiger เนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาเรื่องไอ้พวกการคุมถุงชนก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าตัวคุณย่าหาผู้หญิงไว้ให้แล้วเพื่อจะให้พระเอกเนี่ยมาแต่งงานก็คือนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วมันจะมีซีนนึงที่ผมแบบแม่งมันค่อนข้างที่จะสะท้อนมุมมองของตัวละครพระเอกก็คือมันจะมีซีนนึงที่พระเอกไปทำงานเป็นขับรถและนะครับผมแล้วก็กลับมาบ้านเพราะว่าตัวเองหายไปนานไม่ได้ส่งเลยนะครับการไม่ส่งเงินมาที่บ้านของพระเอกเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในสายตาของย่าและครอบครัวคือมึงดูเลวมากนะครับเลวมากๆนะครับผมแต่วันเนี้ยกลับมาได้แล้วฉันก็กลับมานะครับพร้อมกับเงินก้อนที่เอามาให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการกลับไปบ้านครั้งนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่ตอบย้ำว่าเนี่ยนี่แหละคือกงไก่มันยิ่งตอกย้ำให้กูรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนกูเป็นไก่กูอยู่ในกรงมันเหมือนมีความคิดว่าทุกคนแม่งยอมได้ไงวะจริงๆไอ้ซีนพวกนี้ชอบด้วยนะเขาดีไซน์ที่แบบว่าให้เรารู้สึกเลยนะว่าพระเอกอะพาเข้าไปอยู่ในบ้านเขาจริงๆเหมือนคล้ายๆอยู่กันครอบครัวใหญ่นะครับผมมีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมมีบ้านแบ่งเป็นห้องเท่านั้นเองนะครับห้องอยู่ฝั่งนึงนี่ของย่าห้องอยู่ฝั่งนั้นนี่ของหลานนี่ของลูกสาวนี่ของหลานรุ่นต่อไปหลายๆคนในเรื่องอะเราก็จะเห็นนะครับว่าได้กินอาหารที่ไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่านะครับด้วยฐานะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นแบบเนี้ยผมก็รู้สึกนะไอ้เหี้ยแม่งเขาค่อนข้างที่จะทำให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งนี่เป็นเรื่องดีนะมันชัดถึงขนาดผมรู้สึกว่าผมอยากแนะนำให้เขากินกรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-11 ทุกสาขาฝากบอกพลรามนะว่า
คุณเน่ซื้อไปฝากครอบครัวของนายได้นะพลราม คือต้องบอกว่า The White Tiger เนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมชอบคือความเทาๆคือเราจะรู้สึกได้ว่าเราจะเอาใจช่วยพระเอกในขณะที่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้พ่อพระขนาดนั้นคือพระเอกไม่ได้เป็นตัวละครที่เหมือนในพระเอกหนังทั่วๆไปอย่างเช่นแบบเป็นคนที่ดีซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเทาๆด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยกูกลับมาบ้านเหมือนกูกลับมาอยู่ในกรงไก่เลยกูไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองกูไม่มีสิทธิ์เลือกคู่ครองตัวเองกูไม่มีสิทธิ์เลือกฐานะตัวเองกูเกิดในชนชั้นล่างกูก็ต้องเป็นชนชั้นล่างไปตลอดชีวิตกูเกิดเป็นไก่อยู่ในกรงไก่กูต้องเป็นไก่ไปตลอดชีวิตด้วยความที่พอคนเรามันฉลาดขึ้นนะครับผมเราจะเห็นหลายครั้งพระเอกแอบนั่งอ่านหนังสือคนเดียวนอนหนังสือมีซีนด้วยนะครับนอนอ่านหนังสือคนเดียวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็คือการอ่านหนังสือออกทำให้พระเอกมองเห็นโลกกว้างขึ้นพอมองเห็นโลกกว้างขึ้นพระเอกมองเห็นทุกอย่างกว้างกว่าครอบครัวตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเอกมองอ่ะมันก็สะท้อนออกในซีนนั้นก็คือพระเอกคุยกับพี่ชายตัวเองแล้วบอกว่าพี่อยู่ที่เนี่ยพี่ทำงานเนี่ยย่าก็เอาเงินพี่ไปหมดสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่จะมีชีวิตของตัวเองประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นผมจำรายละเอียดเป๊ะๆไม่ได้แต่ประมาณนี้ในซีนก็คือพระเอกมันค่อนข้างที่จะมั่นใจและแน่ใจและในการกลับมาบ้านครั้งนี้ว่าโอ้โหกูจะไม่เป็นไก่แบบนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีซีนระเบิดอารมณ์นิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพระเอกออกมานะแล้วเข้าไปตัวเมืองแล้วหนังแม่งก็โอ้โหแม่งสนุกนะผมมองว่าหนัง The White Tiger สนุกแต่เอาจริงๆมีคนใกล้ตัวผมเหมือนกันนะครับที่เขารู้สึกไม่อินสาเหตุที่เขาไม่อินเนี่ยผมก็สอบถามนะว่าเฮ้ยไม่อินเพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่า The White Tiger อ่ะเป็นการเล่าเรื่องที่ถามว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่ก็ไม่นะครับหนังไบโอกราฟีแบบนี้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าคอนฟลิกต์เดิมๆแต่เราก็สนุกได้คือเราดูไม่ว่าจะเป็นหนังอย่างยกตัวอย่างก็ได้ง่ายๆที่ผมนึกออกนะตอนนี้ครับ The Wolf of Wall Street นะครับผมBohemian Rhapsody นะครับนี่พูดรวมๆนะ The Intouchable Green Book Rocket Man อะไรประมาณนี้นะครับลองนึกภาพว่าหนังเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยถามว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องถ้าเราแม่งคือจับหนังพวกเนี้ยใส่ตะกร้านะครับแล้วเขย่าในน้ำรวมกันร่อนให้มันเหลือแต่ตัวคอนฟลิกต์หรือตัวปมปัญหาของเรื่องอ่ะแล้วเราเอาปมปัญหาเหล่านั้นมาดูคุณจะเห็นเลยว่าปมปัญหาเหล่านั้นที่อยู่ในหนังดีๆที่คุณประทับใจเนี่ยในหนังสไตล์ที่เป็นไบโอกราฟีแบบนี้มันจะเป็นคอนฟลิกต์ที่ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่หลายๆครั้งมันจะเป็นการขยี้ตัวละครการวางคอนฟลิกต์นั้นๆอย่างถูกจังหวะมากกว่าผมว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของหนังไบโอกราฟีแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยสงสัยว่าคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลส่วนใหญ่แล้วนะเขาจะบอกประมาณว่า The White Tiger เนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งที่เหมือนกับมันผ่านไปได้ง่ายเกินไปหลายๆครั้งมันจะมีคอนฟลิกต์ที่มันดูอ่อนแรงไปบ้างและหลายๆครั้งมันดูเหมือนถาโถมข้อมูลถาโถมคอนเทนต์ใส่คนดูเยอะเกินไปในบางช่วงอันนี้คือความคิดเห็นนะครับเหตุผลจากคนที่เขาไม่ชอบมันก็ฟังขึ้นอยู่นะอ่ะหนังอย่าง The White Tiger เนี่ยแม่งหนึ่งเรื่องแล้วที่ผมเห็นด้วยก็คือข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่เอาจริงๆนะหนัง The White Tiger มันก็ไม่ได้นำเสนอข้อมูลในประเทศอินเดียอย่างเช่นแบบให้เราเห็นแบบจะต้องบอกว่าเขาทำให้เราเห็นค่อนข้างชัดนะเรื่องการแบ่งชนชั้นวรรณะเรื่องประเทศอินเดียเป็นอย่างไรคือดู The White Tiger ก็สามารถทำให้เรารู้จักอินเดียได้มากขึ้นนะครับมันเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ถ้าถามว่ามันโยนคอนเทนต์มันโยนข้อมูลใส่เราในแบบที่เราตั้งรับไม่ทันไม่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าส่วนตัวผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าอย่างตอนอ่ะยกตัวอย่าง The Wolf of Wall Street อย่างตอนนั้นก็เยอะกว่าอีกนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบภาพยนตร์เป็นกาแฟ The Wolf of Wall Street ผมว่าเป็นกาแฟที่เข้มกว่ามันไม่ได้หมายถึงอะไรดีไม่ดีนะครับมันหมายถึงรสชาตินะครับผมเปรียบเทียบรสชาติกาแฟกับคอนเทนต์นะครับมันจะได้เห็นภาพแล้วคุณจะได้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคำว่าแน่นมันแน่นแบบไหนอย่าง The White Tiger เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นกาแฟแล้วเปรียบเทียบกับ The Wolf of Wall Street เนี่ยผมก็มองว่า The White Tiger เป็นกาแฟที่เมล็ดขั้วอ่อนกว่ามันจะมีรสชาติกาแฟที่อ่อนกว่ามันจะออกเป็นผลไม้กว่ากินง่ายกว่านะครับมันจะออกเป็นฟรุตตี้มากกว่าไม่แน่นไม่ออกรส
โกโก้ขมๆมากผมกำลังจะพูดว่า The White Tiger เนี่ยมันดูง่ายนะครับดูง่ายพอสมควรนะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับคนที่เขาไม่ชอบก็คือคอนฟลิกต์หลายๆครั้งอ่อนเกินไปด้วยความที่ The White Tiger เนี่ยเขาต้องการที่จะเล่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในชนชั้นล่างในอินเดียนะครับพยายามถีบตัวเองให้ขึ้นไปเป็นคนขับรถแล้วก็ขึ้นไปเป็นคนที่อยู่ชนชั้นที่สูงกว่าตัวเองที่เคยอยู่คือพยายามไต่เต้านะครับย้ายตัวเองให้ไปอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่ามันมีคำนึงของ The White Tiger จริงๆในช่วงที่หนังออนแอร์คนแชร์กันเยอะเขาบอกว่าจงอย่าเป็นคนจนในโลกประชาธิปไตยไอ้เหี้ยเป็นคำพูดสั้นๆที่แบบเจ็บนะไอ้เหี้ยเจ็บนะสำหรับผมแม่งผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยเหี้ยจริงสัตว์มันจริงสัตว์ๆอ่ะคือหนังเรื่องเนี้ยมันมีหลายๆครั้งที่เขาเล่าข้อมูลแบบเนี้ยแล้วเขาพยายามบิดให้มันดูง่ายด้วยนะผมเลยรู้สึกว่าผมอ่ะชอบ The White Tiger ในมุมนี้ถึงแม้ว่าผมจะเห็นด้วยว่าคอนฟลิกต์มันไม่ได้แข็งแรงแต่อ่ะคือคอนฟลิกต์ไม่แข็งแรงอ่ะมันเป็นข้อเสียแหละถ้าเราพูดถึงคอนฟลิกต์ที่มันทำงานได้ดีขนาดไหนฮะแต่ The White Tiger มันไม่ได้ต้องการที่จะให้คอนฟลิกต์แรงขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่ดราม่าของ The White Tiger เนี่ยถ้าคุณสัมผัสถึงมันได้อ่ะผมว่าแม่งก็ดาร์กพอสมควรเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับท้ายองค์2มันจะช่วงจบคลายแม็กแล้วก่อนจะขี้คลายอ่ะพระเอกมันเลือกที่จะสังหารเจ้านายตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าพระเอกแม่งจะพูดถึงที่บ้านแฟลชแบ็กนู่นนี่แล้วมีหลานนะย่าแม่งส่งหลานมานี่ด้วยแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่นั่งกินไอติมกันพระเอกแม่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่คือก่อนหน้าเนี่ยมันคิดวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้ากูขโมยเงินเจ้านายไปทำนู่นนี่คือเจ้านายก็ติดสินบนรัฐบาลนะครับจะเอาเงินก้อนนี้ไปรัฐบาล 3-4 ล้านเนี่ยประมาณนั้นแหละแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยกูไอ้เหี้ยเงินมันเยอะนะมันกูสามารถเอาไปตั้งตัวได้เลยนะแล้วถ้ากูเอาเงินไปจะมีอะไรบ้างเฮ้ยเจ้านายกูแม่งตระกูลเขารู้หมดแล้วว่าครอบครัวกูเป็นใครตระกูลกูเป็นใครไอ้เหี้ยถ้ากูเอาเงินก้อนนี้ไปกูโดนฆ่าล้างโคตรแน่ๆแต่พระเอกเลือกที่จะฆ่าล้างโคตรตระกูลตัวเองเพื่อให้ตัวเองไต่ขึ้นไปอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าที่ตัวเองเคยเป็นเพื่อที่จะออกจากกรงไก่อ่ะพระเอกต้องยอมเสียคนในครอบครัวโดนฆ่าล้างโคตรเพื่อออกไปจากกรงไก่กลายเป็นเสือขาวเข้าใจไหมครับซึ่งเนี่ยไอ้มุมเนี้ยมันเป็นมุมที่ถามว่าหนังเขาซ่อนไหมหนังเขาไม่ได้ซ่อนนะครับแต่หนังเขาไม่ได้เอาออกมาโชว์กันอย่างประเจิดประเจ้อนะครับผมเขาให้เราเห็นผ่านจากโมเมนต์ง่ายๆที่เขาถามหลานเขาอะนะครับว่าเนี่ยนั่งกินไอติมอยู่เนี่ยอยากกลับไปบ้านป่ะยังอยากกลับไปบ้านอีกป่ะพระเอกแม่งเห็นแล้วมีครอบครัวนึงนะครับโดนฆ่าล้างโคตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหนังสือพิมพ์อยู่มีข่าวหนังสือพิมพ์อยู่หลานแม่งก็ตอบแค่ว่าขอไอติมอีกถ้วยสิมันเป็นเหมือนฟีลลิ่งเหมือนกับว่าช่างแม่งดิหน้าตอนเนี้ยมันดีกว่าอยู่ที่บ้านเยอะมันเป็นอิสระมากกว่าได้ชีวิตเป็นของตัวเองมากกว่าได้ทำสิ่งที่อยากทำมากกว่าไม่ต้องอยู่ภายในกรงในกฎในกรอบกูเกิดมาแล้วกูรู้สึกเป็นกูได้มากกว่าเวลากูอยู่กับพระเอกนี่หมายถึงหลานตัวนี้นะครับก็มันสะท้อนผ่านคำพูดง่ายๆที่ขอไอติมอีกถ้วยเหมือนกับว่ากูอยากกินไอติมกี่ถ้วยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นพระเอกอ่ะพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยไอติมกินได้แค่วันนั้นวันเดียวเท่านั้นแล้วเด็กมันก็ไม่สนขอไอติมอีกถ้วยพระเอกก็ตบท้ายเหตุการณ์นี้ด้วยคำว่าเอ้ยมึงฉลาดนี่หว่านั่นหมายความว่าเด็กแม่งมาอยู่กับพระเอกเนี่ยแม่งมันเก็ตแล้วนะว่ามึงมีตังก็ซื้อแดกดิไม่ต้องรอวันแดกได้วันแดกไม่ได้ใครไปขืนใจไว้ล่ะใครไปกำมือมึงไว้ล่ะมีแต่ตัวมึงเท่านั้นแหละที่เลือกที่จะอยู่ภายใต้กฎใต้กรอบพวกนั้นเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องอยู่ก็ได้เพราะคนเรามีอิสระมากกว่านั้นมึงอยากกินไอติมก็อยากกินก็ซื้อดิเรียกพนักงานมาขอไอติมถ้วยกินอิ่มไอติมก็หมดพนักงานแม่งเอาถ้วยไปล้างก็หมดและเรื่องไอติมชีวิตคนเราแม่งก็ไปเรื่องต่อไปและคือมันเป็นจุดที่พอพระเอกในเรื่องเนี้ยครับมันฉลาดขึ้นมันเห็นอะไรมากขึ้นมันทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้ชนชั้นวรรณะล่างมันได้เข้าใจอะไรมากขึ้นได้มองเห็นโลกมากขึ้นได้อะไรมากขึ้นมันเลยเป็นที่มาของนี่แหละ The White Tiger และพระเอกแม่งก็ถีบตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่เอาจริงนะถ้าถามว่านอกจากคอนฟลิกต์ที่อ่อนๆแล้วอะมีอะไรอีกบ้างที่มันไม่ดีเป็นข้อเสียให้เราติได้ต้องนั่งนึกอะ
ข้าใจไหมครับคือหนังหลายๆเรื่องอ่ะเวลาเราดูอ่ะเราจะเห็นข้อดีข้อเสียของภาพยนตร์ชัดเจนนะครับถ้าเป็นหนังที่เขาค่อนข้างนำเสนอชัดเจนนะมันจะเห็นได้ง่ายๆเลยแต่หนัง The White Tiger เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องนึกอ่ะถ้าถามว่าพี่มีข้อเสียไหมอ่ะพูดข้อเสียหน่อยอย่างเงี้ยนอกจากคอนฟลิกต์ที่พูดไปแล้วเนี่ยต้องนั่งนึกเพราะไอ้ส่วนที่เป็นข้อเสียเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันแค่เหมือนเขาไม่ได้เน้นแต่เขามีเอาไว้นะแต่ไม่ได้เน้นพอมันไม่ได้เน้นก็มันไม่ได้เด่นเท่านั้นเองเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศโดยรวมก็ดีนะครับงานตัดต่องานโพสต์โปรดักชันก็ดีนะเอาจริงๆหนังอินเดียนี่สมประมาทไม่ได้นะครับผมหนังที่เป็นแอคชั่นก็หลุดโลกเวอร์ไปเลยแม่งก็หลุดไปเลยนะครับหนังที่เป็นฟีลลิ่งดราม่าแบบนี้ฟีลลิ่งแบบเรียวๆจริงๆนะครับไม่ได้เน้น CG อะไรอย่างงี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับมุมภาพออกมาได้ดีเลยนะครับลื่นไหลหนังเลือกใช้มุมกล้องที่หวือหวาในส่วนที่หวือหวาสังเกตว่าพอเข้าไปซีนในเมืองหรือเจ้านายเมาขับรถหรือเป็นซีนที่จะต้องบิ้วอารมณ์หวือหวาหนังก็เลือกใช้ช็อตใช้คัตติ้งที่มันหวือหวามากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นทันทีแต่พอเป็นช่วงซีนที่มันซอฟต์ลงพูดถึงคอนเทนต์เล่าเรื่องชิลๆสบายๆหนังก็จะคัตติ้งน้อยลงทางให้เห็นกันมากขึ้นและการแสดงก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับการแสดงอยู่ในขั้นดีเลยนะดีเลยนะครับการแสดงก็ถือว่าดีเลยนะครับผมไม่มีตัวละครตัวไหนเลยแม้แต่ตัวประกอบนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้แบบดูลอยๆแบบเหมือนบางทีเราดูภาพยนตร์หลายๆเรื่องตัวประกอบอย่างเช่นตำรวจเข้ามาแค่นาที2นาทีก็จะแบบบางครั้งดูแข็งๆนิดนึงทื่อๆแบบเอาอะไรมั้ยครับคดีนี้เป็นอะไรยังไงดีอ๋อครับๆๆแล้วไปอะไรเงี้ยบางทีตัวละครที่ออกมาน้อยๆอย่างเงี้ยมันมีได้บ้างนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยแข็งๆลอยๆไม่เชื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้เขาเก็บได้หมดนะครับผมรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยไม่มีติดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอพูดมารวมๆปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนประกอบนอกเหนือจากสิ่งที่ผมว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียของหนังแล้วเนี่ยที่เหลือซัพพอร์ตกับเรื่องราวได้เป็นอย่างดีมันได้ตามมาตรฐานเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดรวมๆแล้วกันนะครับว่าข้อเสียของ The White Tiger นะคือหลายๆอย่างอ่ะหลายๆส่วนน่ะที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นคัตติ้งไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไม่หวือหวาพอมันไม่โดดเด่นมันได้แค่ตามมาตรฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนังไบโอกราฟีหนังดราม่าอีกเรื่องนึงที่ได้ตามมาตรฐานถามว่าสนุกมั้ยผมบันเทิงติดตามไปจนจบแต่ถามว่าโอ้โหแม่งอยากดูชอบจนอยากแบบไอ้เหี้ยตื่นเช้ามาขอซ้ำดีกว่าหนังหลายๆเรื่องชอบเป็นอย่างนั้นนะตอนช่วงโจ๊กเกอร์อ่ะผมก็แบบตื่นเช้ามาเรารู้สึกแบบไอ้เหี้ยอยากไปดูอัลเทอร์เฟกอีกรอบเลยอ่ะช่วงนั้นวันนั้นแม่งมีช่วงไหนว่างสัก 2-3 ชั่วโมงผมก็เข้าโรงเลยดูอีกรอบแม่งเลยอะไรเงี้ยเหมือนอย่างตอนพาราไซต์ผมก็ดูหลายรอบนะครับผมแบบตื่นขึ้นมาอีกวันปั๊บไอ้เหี้ยอยากดูอีกรอบเลยว่ะไปดูดีกว่าอะไรเงี้ยแต่หนัง The White Tiger ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นพอหนังที่มันทำได้มาตรฐานเซตทุกอย่างขนาดนี้มันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะมันจะกลายเป็นหนังที่สนุกครับแต่จบแล้วจบเลยแล้วก็จบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปคะแนนนะครับผมเนื้อเรื่องมีการวางปมวางปัญหาต่างๆสร้างจังหวะการเล่าเรื่องที่ดีนะครับผมพยายามบิ้วอัพตลอดเวลาไม่มีช่วงหน้าเบื่อไม่มีช่วงเอื่อยหรือไม่มีช่วงท้องช้างเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆสำหรับ The White Tiger นะครับผมเรื่องการแสดงพูดไปแล้วดีครับการแสดงดีเลยนะครับผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งตัวประกอบที่ออกเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆก็รู้สึกเชื่อหมดนะครับว่าทุกๆคนเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงไม่ใช่ตัวละครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงตัดไปเรื่องงานโปรดักชั่นพูดไว้แค่นี้แล้วกันครับว่าทำได้ตามมาตรฐานช่วงที่ต้องการจะบิ้วก็บิ้วขึ้นมาช่วงที่เล่าคอนเทนต์พวกบิ้วอัพต่างๆก็ซอฟต์ลงมาเพื่อให้คอนเทนต์การเล่าคอนเทนต์น่ะมันเด่นกว่าเขาแบ่งรับแบ่งสู้ตรงนี้ดีผมถือว่าครั้งเนี้ยทำได้ตามมาตรฐานค่อนไปทางดีเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง The White Tiger นะครับผมขอให้ไว้ที่ 7.5 คะแนนครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหนัง6 7และ8คะแนนเนี่ยมันจะเป็นช่วงหนังที่จริงๆมันจะใกล้กันมากมันเป็นเรื่องของชั้นเชิงบางอย่างที่มันโดดเด่นมากไหมถ้าโดดเด่นมากหน่อยมันจะขึ้นไป8ได้แต่ถ้ามันแบบมีชั้นเชิงที่มันไม่ได้โดดเด่นมากแล้วเสือกไม่มีอะไรโดดเด่นเลยทั้งเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะหล่นไป6อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนัง6 7 8สำหรับนอนหนังอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ใกล้ๆกันมากแต่ถ้าหล่นจาก6ไปแล้วเนี่ยเริ่มเฉยๆเริ่มเหี้ยแล้วแต่ถ้าขึ้นทะลุไป9กับ10ได้สำหรับผมอ่ะ
มันต้องเป็นหนังที่โอ้โหเพอร์เฟคพอสมควรนะครับงานโปรดักชั่นต้องเนี๊ยบละถ้าไม่เนี๊ยบก็ต้องได้ตามมาตรฐานแค่ได้ตามมาตรฐานก็ไม่สามารถได้ก้าวจากผมนะครับการเล่าเรื่องต้องดีคอนฟลิกต์ต้องแน่นปูตัวละครให้เราเข้าใจได้เพียงพอสำหรับการรับชมหนังและเพียงพอสำหรับจุดคลายแม็กที่มันพีคที่สุดคลายแม็กหนังต้องคลายแม็กจริงๆถึงจะได้9กับ10สำหรับผมหนังบางเรื่องอ่ะคลายแม็กแม่งโคตรคลายแม็กเลยนะยังไม่ได้9กับ10จากผมเลยแม่งก็มีเพราะว่ามันมีจุดอื่นที่เสียมันเลยดึงคะแนนจากตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนัง9คะแนนกับ10คะแนนเนี่ยมันจะโดดจาก8พอสมควรใครติดตามหนอนหนังโดยเฉพาะผมนะก็จะรู้ดีว่าหนัง6 7 8ของผมเนี่ยจะใกล้ๆกันมีบ้างนะครับที่หนังแม่งเหี้ยมากแต่ว่ามันมีข้อดีบางอย่างที่ทะลุแม่งขึ้นมาหนักหน่วงมากอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ทะลุขึ้นมาอยู่ใน6หรือ 6.5 หรือ 7ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดู The White Tiger มาแล้วเนี่ยให้คะแนนอย่างไรรู้สึกยังไงนะครับชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยส่วนตัวผมน่าถ้าเปรียบเทียบเอาง่ายๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอน The Wolf of Wall Street ก็ได้ผมว่า The Wolf of Wall Street ช่วงการบิ้วอัพการนำเสนอคอนฟลิกต์ต่างๆการเรียบเรียงการพรีเซนต์เรื่องราวให้เราฟังเนี่ยผมก็ยังชอบของ The Wolf of Wall Street กว่าอยู่ดีเพราะว่า The Wolf of Wall Street เนี่ยตัวละครเนี่ยไม่ใช่แค่พัฒนาจากศูนย์ไปร้อยเลยมันยังมีขึ้นลงมันมีกราฟให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องว่ามีช่วงที่ขึ้นและลงมีช่วงที่สูงสุดต่ำสุดมีให้เราเห็นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วคอนฟลิกต์ต่างๆแม่งก็นำพาตัวละครเนี่ยผ่านเหตุการณ์ไล่ๆทั้งไล่และดีเหล่านั้นแม่งไปเรื่อยๆจนแบบเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเข้มข้นกว่านี้เอาง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง The White Tiger สำหรับผมเป็นหนังที่ดีนะครับผมแต่ไม่ได้ถึงกับแบบ Love Favorite ขนาดนั้นสำหรับใครที่รู้สึกอย่างไรกับ The White Tiger ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรีเน่นะครับกรีเน่ทันจะพื้นอัดแท่งนะครับผมเนี่ยกรีเน่เนี่ย1แท่งเนี่ยนะ80แคลเท่านั้นเองนะครับผมกินได้ในมือผมนี่เป็นรสช็อกโกแลตบานาน่าซึ่งไอ้รสช็อกโกแลตบานาน่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรสที่ผมเฟเวอริตเขามีหลายรสไงเฟเวอริตมากสุดนะของผมอ่ะจะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตลองลงมาก็จะเป็นนี่แหละช็อกโกแลตบานาน่าอร่อยมากนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับเดินเข้า 7มองหากรีเน่อ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยจะมีการจับแจกของรางวัลนะครับเป็นแผ่นimport นะเป็นแผ่น import นะครับมิสโซมาส่งตรงจากค่าย A24 ไม่มีซับไทยไม่มีเสียงไทยนะครับผมเป็นแผ่น import เลยมีซับอิงให้นะครับผมเป็นตัว director cut ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวขอหาวันก่อนว่าวันไหนดีที่จะทำกิจกรรมจับแจกของรางวัลตรงนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมรอหาวันก่อนนะครับนอนนังอาจจะแจกไม่บ่อยนะครับแต่ว่าแจกทีให้มันถึงใจไปเลยนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีใจเหี้ยหรือเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้นะครับ The White Tiger คุยกับผมอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบเป็น favorite movie อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่สุดท้ายลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ